จากข่าวนะครับที่คุณอัจฉริยะเปิดว่ามีคนสนิทของนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็เข้าไปมีการที่ไปเจรจากับนายบอยนะครับนายบอยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการว่าอำนวยความสะดวกให้นายบอยหนีออกจากนอกประเทศไปแล้วก็มีการเรื่องของการรีดทรัพย์เว็บพนันอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่คุณอัจฉริยะออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับทางคนที่นะครับโดนนะครับกล่าวพาดพิงถึงนะครับแล้วที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดเนี่ยครับก็คือเป็นรองผู้การนะครับโต้กับอัจฉริยะได้ข้อมูลมั่วยันไม่เคยรู้จักนายบอยรีดทรัพย์เว็บพนันนะครับ140ล้านรองนะครับผบก.สส.สตม.ชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ออกมาโต้กับนายอัจฉริยะยืนยันไม่เคยรู้จักหรือช่วยเหลือนายบอยรีดทรัพย์เว็บพนัน140ล้านลั่นไม่ขอฟ้องกับเพราะน่าจะได้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมาจากบุคคลอื่นจากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดชลบุรี10นายเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดเพื่อให้ร่วมการสอบสวนนะครับตามพ.ร.บ.อุ้มหายในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนนะครับร่วมนะครับในการเรียกรับเงินผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์รวม140ล้านบาทพร้อมเปิดภาพหลักฐานที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.กล่าวหาว่าเป็นผู้รับนั่งเคลียร์นะครับคดีอดีตผู้การชลบุรีรีดเงินเว็บพนัน140ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตพันตำรวจเอกแดนภัยแก้วเวหนรองผบก.สส.สตม.ซึ่งเป็นชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ในการทำคดีตำรวจรีดทรัพย์ผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทให้สัมภาษณ์ชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีที่ถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พาดพิงว่าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนายบอยซึ่งนายหนึ่งผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศพันตำรวจเอกแดนภัยกล่าวว่าจากกรณีที่นายอัจฉริยะได้เปิดเผยรูปภาพที่ตนนั่งคุยกับนายบอยโดยอ้างว่าเป็นเหตุการณ์นะครับวันที่29พฤษภาคม256ที่นายบอยไปคุยที่ตนไปคุยกับนายบอยในประเด็นเรื่องของการเตรียมการหลบหนีนั้นขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพจริงแต่เป็นเหตุการณ์ในวันที่9มิถุนายนซึ่งถ่ายโดยพลตำรวจตีวิวัดคำชำนาญรองผบช.สอทหรือรองตุ้มเป็นคนถ่ายซึ่งเหตุการณ์วันนั้นยอมรับว่ามีการเข้าไปพูดคุยกันจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องของการพาหลบหนีหรือคุยเรื่องคดีรีดทรัพย์140ล้านบาทเลยโดยตนไม่ได้รู้จักกับนายบอยเป็นการส่วนตัวแต่รู้ว่าเป็นกลุ่มที่ทำเว็บพนันออนไลน์และก่อนหน้านี้ตนได้รับทราบข้อมูลมาว่านายบอยมีพฤติกรรมแอบอ้างตำรวจชั้นผู้ใหญ่หน่วยงานต่างๆรวมถึงสอทด้วยความที่ตนสนิทกับพลตำรวจตีวิวัฒน์จึงแจ้งไปว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้พันตำรวจเอกนะครับแดนภัยได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดในวันดังกล่าวพร้อมระบุว่าภาพจากกล้องจะเห็นว่านายบอยเข้ามาที่ตึกสอทแจ้งวัฒนะตอนเวลา9นาฬิกากับ4นาทีและขึ้นไปที่ห้องทำงานของพลตำรวจตีวิวัฒน์ที่อยู่ชั้น26จากนั้นอดีตนักข่าวตัวย่อขอควายนะครับโทรศัพท์มาหาตนซึ่งกำลังทำงานอยู่ที่สตม.ที่อยู่ในตึกเดียวกันบอกว่านายบอยมาถึงแล้วให้เข้าไปจะได้ถามข้อเท็จจริงพร้อมกันตนจึงเข้าไปที่ห้องเวลา 10.04 นและมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องสัพเพเหระอื่นๆใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยที่มีอดีตนักข่าวนั่งอยู่ด้วยซึ่งนายบอยก็ปฏิเสธตนก็บอกว่าให้ไปจัดการเรื่องของตนเองไม่เกี่ยวกับตนนะครับทั้งนี้ระหว่างที่พูดคุยได้มีจังหวะที่นะครับพลตำรวจตีวิวัฒน์ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปตนก็ถามว่าถ่ายทำไมพลตำรวจตีวิวัฒน์ก็บอกว่าถ่ายรายงานนายต
นก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะสนิทกันอยู่แล้วจากนั้นนายบอยก็กลับลงมาและขับรถออกไปเวลาประมาณ 10:50 น.และตนขอยืนยันด้วยว่าตนไม่รู้จักนักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตามพันตำรวจเอกแดนไพกล่าวอีกว่าตนเพิ่งจะมาทำคดีนี้วันที่15 มิถุนายน 66โดยคดีนี้มีการไปแจ้งความวันที่12 มิถุนายน 66ซึ่งนายบอยได้เดินทางออกนอกประเทศไปสิงคโปร์เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2566ดังนั้นเหตุการณ์ในภาพที่นายอัจฉริยะนำมาเปิดเผยนั้นเป็นตอนที่ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายบอยและนายบอยก็ยังไม่ถูกออกหมายจับซึ่งนายบอยเองก็รู้จักกับตำรวจหลายคนการไปเจอกันตนมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนอกจากนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสอท.แต่ยอมรับว่าเคยจับกุมเว็บไซต์หวยสดเมื่อ4ปีที่แล้วร่วมกับตำรวจ PCT ซึ่งเว็บดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มาเก๊า888ที่นายอัจฉริยะกล่าวถึงว่าเชื่อมโยงกับตนซึ่งตอนนี้ตนได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ที่เข้าจับกุมให้ส่งข้อมูลมาให้แล้วอย่างไรก็ตามตนจะไม่ดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะที่มาพาดพิงถึงเพราะเชื่อว่านายอัจฉริยะไม่ได้หาข้อมูลมาเองแต่ได้ข้อมูลจากคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะได้มาแบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่ก็มองว่าการนำเรื่องนี้มาพูดถึงในแง่ของการทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และคณะทำงานนั้นมีจุดประสงค์เพื่อดิสเครดิตหรือไม่ซึ่งยืนยันว่าคณะทำงานทำงานกันอย่างเต็มที่และไม่ได้กังวลใจพร้อมให้มีการตรวจสอบซึ่งแน่นอนครับว่าข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลของนะครับพันตำรวจเอกแดนไพนะครับที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงนะครับซึ่งแน่นอนครับจากรูปภาพที่ออกมาทั้งหมดนะครับบอกว่ามีการเข้าไปพบอันนี้มีการเจอกันจริงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นวันที่29ไม่ใช่เป็นวันที่29นะครับไม่ใช่เป็นวันที่29เป็นวันที่9มิถุนายนนะครับแต่คุณอัจฉริยะบอกวันที่29แต่ถ้าจากภาพที่คุณอัจฉริยะออกมาและนักข่าวออกมาสิ่งหนึ่งนะครับที่ออกมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะครับว่าจากข้างหลังจากการถ่ายไปเนี่ยพอถ่ายไปปุ๊บมันจะไปเห็นนาฬิกาอยู่ข้างหลังเรือนนึงนะครับซึ่งนาฬิกามันลงวันที่29ครับวันที่29นะครับเดือน7เอาไว้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องดูนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงส่วนคดีจะเป็นไงก็คงต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการที่คุณอัจฉริยะเอาข้อมูลตรงนี้ออกมาเปิดเผยว่าเปิดเผยว่ายังไงบ้างเชิญนี่ครับสิ่งที่ผมจะเปิดต่อไปเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญนะครับนี่เป็นรายชื่อนะครับของตำรวจชุดบิ๊กโจ๊กที่ทำคดี140 ล้านนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่12 มิถุนายน 2566นะครับเหตุเกิดการค้นการออกหมายจับเนี่ยออกวันที่20 พฤษภาคม 2566มีการออกหมายค้นวันที่23 พฤษภาคม 2566นะครับมีชื่อของพันตำรวจเอกแดนไพแก้วเวหนรองผู้การสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับจำไม่ดีนะครับนี่คือภาพของนายบอยบิ๊กโจ๊กดูให้ดีนะครับพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ200,000 นายพี่น้องสื่อมวลชนคนไทยทั้งประเทศนี่คือภาพนายบอยที่แดนไพลูกน้องบิ๊กโจ๊กมือฝาวันที่29 พฤษภาคมเป็นคนให้การช่วยเหลือและร่วมกับนายบอยในการเรียกเงิน140 ล้านบาทวันที่29 พฤษภาคมสื่อมวลชนดูได้ครับนายแดนไพเป็นอยู่ที่ตม.มีการช่วยเหลือนายบอยเนี่ยหลังจากเกิดเหตุวันที่29 พฤษภาคมโดยนายแดนไทยร่วมกับนายบอยกับพวกในการรีดเงิน140 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการให้การช่วยเหลือนะครับหลบหนีไปยังประเทศสิงคโปร์โดยเป็นไส้ศึกอยู่ในสำนวนคดีรายงานให้นายบอยทราบทุกระยะและเป็นคนโทรศัพท์แจ้งนายบอยให้หลบหนีไปยังประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2566
โดยบอกว่าไอ้เปียกนะครับไอ้เปียกเนี่ยเป็นผู้กำกับอยู่ที่ชลบุรีนะไอ้เปียกบอกให้บอยว่าไอ้เปียกมันจะออกหมายจับมึงแล้วนะให้มึงหลบหนีไปสิงคโปร์นะครับอันนี้คือเป็นภาพหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าวันที่29พฤษภาคมหลังจากนายบอยก่อเหตุแล้วนะครับนายแดนไทยที่เกี่ยวข้องกับนายบอยมีเว็บพนันอยู่ในมือ100กว่าเว็บแล้วก็ร่วมกับเจ้าของนะครับนักการเมืองพรรคเพื่อไทยในการทำเว็บพนันร่วมกันกับกลุ่มของนายบอยกับพวกอันนี้คือหลักฐานสำคัญผมอยากถามบิ๊กโจ๊กว่าวันนี้เอาหลักฐานมาให้ดูแบบนี้แล้วบิ๊กโจ๊กจะไล่เพื่อนออกไหมจะมีการออกหมายจับนายแดนไทยซึ่งเป็นมือขวาของบิ๊กโจ๊กหรือไม่นี่คือหลักฐานสำคัญนะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนถ่ายได้ครับคนนี้มีเว็บพนันนะอยู่ในมือเป็นร้อยเว็บปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเงินรายได้จากการทำเว็บพนันออนไลน์นะครับร่วมกับสสเพื่อไทยร่วมกับเอ็มมาร์คสารคามร่วมกับนัทเศรษฐทัศน์ลูกชายของผู้การอดีตผู้การปราจีนบุรีนี่คือมือขวาบิ๊กโจ๊กที่เกี่ยวพันทั้งเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวพันกับการรีดเงิน140ล้านที่เกี่ยวเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้เบาะแสให้การช่วยเหลือนายบอยมาโดยตลอดต่อมาผมขอยืนยันว่านายบอยกับผู้การชลบุรีร่วมกันรีดเงินนายเป้กับพวกนะครับซึ่งยอดเงินจริงๆไม่ถึง140ล้านยอดเงินจริงๆมีเพียงแค่65ล้านที่เหลือเป็นเงินทิปไม่มีการจ่าย140ล้านจริงอันนี้ผมขอยืนยันได้เนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยถูกคำสั่งของผู้การชลบุรีให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับตกเป็นแพะในคดีนี้ผมจึงมาร้องท่านอัยการสูงสุดขอได้ความเมตตาโปรดช่วยเหลือน้องทุกคนนะครับให้เข้าสู่พ.ร.บ.อุ้มหายนะครับปราบปรามการทรมานตามพ.ศ.2566เพื่อให้ท่านอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้อัยการตลิ่งชันเข้ามาร่วมสอบสวนประเด็นต่อมาเรื่องที่มีการบอกว่ามอบเงินที่ครูคดก็ไม่เป็นความจริงรถแท็กซี่สีส้มเป็นรถที่มีการขายอยู่ที่ตลาดนัดประกาศขายราคา 10,000 บาทไม่มีการส่งมอบเงินตามที่พยานก็คือ4ใน6คนได้ให้การไว้ว่าไม่มีการส่งมอบเงินที่สภ.คูคดจริงดังนั้นสภ.คูคดจึงเป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับในคดีนี้จึงไม่ใช่เป็นโรงพักที่เป็นต้นเหตุของนะครับในการกระทำความผิดต้นเหตุของการกระทำความผิดคือที่สน.คันนายาวที่บ้านนายเป้แล้วก็พาไปที่ชลบุรีดังนั้นชุดบิ๊กโจ๊กนะครับก็เป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทุกอย่างคือเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้นายเป้กับพวกพ้นผิดเรื่องของพนันออนไลน์โดยมีนายชีพนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นผู้มาดำเนินการกับบิ๊กโจ๊กนะครับเนื่องจากว่าเขารู้จักกันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือผมไม่ดูหลักฐานให้อย่างชัดเจนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนถามได้ครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสภ.แสนสุขเนี่ยที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเนื่องจากว่าบิ๊กโจ๊กกล่าวหาว่ามีการไปรับเงินสินบน 200,000 แต่เหตุจริงๆนะครับเกิดจากนายชยุทธนะครับซึ่งเป็นรองสวัสดิ์จราจรเป็นผู้ทำหมายจับโดยมีการปลอมเอกสารทางราชการซึ่งตำรวจที่แสนสุขก็ไม่รู้ความจริงนะครับก็เป็นการกล่าวหาไปอันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีนี้อันนั้นแยกไปคดีนึงแต่ในคดี140ล้านเนี่ยนะครับผมต้องการให้ท่านนาลีเนี่ยนะครับช่วยเหลือน้องๆทุกคนนะครับในคดีนี้ประมาณ 7-10 คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดเงิน140ล้านให้อัยการลงมาช่วยเหลือด่วนเพราะเนื่องจากว่าในขณะนี้มีการสอบสวนที่ไม่ชอบมีการอุ้มพยานนะครับมีการข่มขู่พยานอย่างเช่นตุ้มตามทำผิดอะไรครับที่เขาบังคับให้ตุ้มตามไปพบที่สโมสรตำรวจผมไม่ได้คิดผมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในกระบวนการเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบในการทำอะไรกัน
คือผมได้คำสั่งครับให้ไปค้นหมายค้นที่คอนโดย่านคูคตครับการค้นก็มีหลักฐานครบทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้ลงประจำวันที่คูคตเรียบร้อยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นทางเจ้าของห้องที่อยู่ก็ไม่ติดใจความอะไรครับที่ไปค้นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเครือข่ายของอย่างนี้หรือใช่ครับคนที่เช่าครับแต่ไม่เจอทรัพย์สินใช่ครับคนเขาให้คนอื่นมาอยู่ต่ออยู่แทนครับแต่ทำไมเราถึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สปก.ชลบุรีด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่มีครับแต่ให้เป็นพยานครับแต่ผมไม่ได้ไปครับผมบอกถ้าไปต้องขอทนายไปด้วยตามที่คิดเลยครับให้เป็นพยานนี่หมายถึงพยานในคดีนี้ใช่ครับแต่เราไม่ยินยอมครับยินยอมครับแต่ต้องขอมีทนายครับคือเนื่องจากคดีนี้นะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับใช้อำนาจหน้าที่ในการบังคับผู้กับพัทยากับรองผู้กับปเมืองพัทยาบังคับให้เอาตูมตามเนี่ยไปสอบที่สโมสรตำรวจแต่เนื่องจากว่าเราเป็นทีมทนายเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายก็จะต้องออกหมายเรียกตามกฎหมายไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ตามอำเภอใจเมื่อผู้กับเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตามจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566ให้ผู้กับเมืองพัทยากับรองผู้กับปเมืองพัทยาไปอยู่ในสโมสรตำรวจที่เป็นสุสานนะครับที่มีการด่าตำรวจจนกระทั่งตำรวจถึงแก่ความตายไป1คนที่เหลือก็มีการลาออกจากราชการไปก็หลายคนที่สโมสรตำรวจผมมีคลิปนะครับสั้นๆแล้วกันนะครับที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับได้ให้ผู้กำกับนะมาบังคับตูมตามนะให้ไปนะครับซึ่งตูมตามเนี่ยก็ไม่สามารถไปได้ตามที่บิ๊กโจ๊กต้องการเดี๋ยวผมให้ฟังนี้พุ่มกับพัทยานะครับอีกคลิปหนึ่งก็เป็นเรื่องของรองพุ่มกับปอครับสวัสดีครับรองเขาบอกว่าดูจากนี้แล้วเดี๋ยวน่าจะไปวันที่6กันนะครับเดี๋ยวรอดูหมายนั่นแหละเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่ๆนะครับผมเอาคำสั่งให้ดูเลยคำสั่งให้ผู้กำกับเนี่ยนะครับย้ายตัวเองไปสโมสรตำรวจเพราะว่าไม่สามารถพาตูมตามไปได้คือก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเขาจะใช้วิธีคือโทรศัพท์บังคับผู้บังคับบัญชาให้เอาไปทีนี้พอตำรวจไปเนี่ยนะครับก็ถูกข่มขู่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะอย่างงู้นอย่างนี้เมื่อทุกคนเนี่ยนะครับ
พูดความจริงนะเขาก็จะขู่ใช้เวลาสอบเป็น10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีทนายความที่ร่วมรับฟังคดีนี้เรามองว่าเป็นการใช้อำนาจไม่ชอบนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอไปปุ๊บก็บอกว่าเอ้าผมไม่ได้ออกมาเรียกคุณคุณมาปรากฏต่อหน้าผมผมต้องแจ้งข้อหาคุณนี่คือคำพูดของชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะที่ผมพูดได้เลยว่านำโดยนายนำเกียรตินะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับดังนั้นถ้าผมให้ตูมตามไปจากพยานอาจจะเป็นผู้ต้องหาก็ได้จึงเราขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายว่าเราไม่ให้ไปถ้าจะไปก็ต้องมีทนายความไปนะครับเราไม่ได้ขัดข้องที่จะไม่ไปนะครับแต่ขอให้ใช้กฎหมายโดยการออกมาเรียกมาได้มาเรียกเมื่อไหร่ตูมตามเมื่อวานครับเมื่อวันที่4เห็นไหมครับจริงต่างๆเหล่านี้มันคือการทำหน้าที่โดยไม่ชอบคือตำรวจทั้งหมดที่เราจะช่วยเหลือในทางนี้คือชุดสืบสวนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเตรียมที่จะดำเนินคดีเรื่องของการออกหมายเรียกหรือว่าดำเนินคดีเรื่องของการแจ้งข้อหาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคือเราไม่รู้ว่าเขาเรียกตูมตามไปทำอะไรแต่ตูมตามนี่มีหลักฐานว่าตูมตามไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียกเงิน140ล้านเหมือนที่เขาเคยกล่าวหาท่านณรงค์ฤทธิ์รองผู้การชลบุรีว่ามีส่วนร่วมในการเรียกเงิน140ล้านพอสุดท้ายเนื่องจากว่าท่านณรงค์ฤทธิ์เนี่ยมีภรรยาเป็นผู้พิพากษานะครับชุดบิ๊กโจ๊กเลยไม่กล้าแจ้งข้อหานะครับวันนี้ผมไม่ทราบว่าได้ย้ายกลับหรือยังแต่ว่าอันนี้คือเราทำให้เห็นว่าขบวนการนี้มีการกล่าวหามั่วแล้วก็สุดท้ายก็แจ้งข้อหามั่วๆโดยที่ไม่มีความเป็นธรรมให้กับตำรวจอันนี้คือคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดี140ล้านตามพรบอุ้มหายลงวันที่21มิถุนายน2566บิ๊กโจ๊กยังไม่แจ้งข้อหาตำรวจทุกคนตามพรบอุ้มหายจากว่าถ้ามีการแจ้งตามพรบอุ้มหายพนักงานอัยการจะต้องเข้ามาร่วมสอบสวนหรือมาคุมการสอบสวนในคดีนี้ทันทีจะทำให้ชุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่สามารถทำแบบที่เคยทำได้คือไม่ต้องออกหมายเรียกใช้วิธีโทรศัพท์ตามหรือใช้วิธีอุ้มพยานอย่างเงี้ยทำไม่ได้ถ้ามีอัยการเข้าไปร่วมสอบสวนผมมองว่าถ้าบิ๊กโจ๊กมีความเป็นธรรมต้องให้อัยการสูงสุดเนี่ยแต่งตั้งอัยการเนี่ยเข้าไปร่วมสอบนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายใครผิดว่าไปตามกฎหมายนะครับไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะชีวิตข้าราชการของตำรวจทุกคนนะครับกว่าเขาจะมีถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับเขาจึงต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงครอบครัวเขารู้สึกอย่างไรตำรวจทั้งประเทศ 200,000 นายถ้าโดนทำแบบนี้ทุกคนและสังคมตำรวจจะอยู่ยังไงเมื่อตำรวจยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยรองผบตร.ยิ่งใหญ่ครับฟ้านะครับใหญ่กว่าผบตร.นะครับใช้วิธีเอาสโมสรตำรวจซึ่งไม่ใช่เป็นสถานที่ราชการไปทำซ่องสุมนะครับเอาคนไปแฝงอยู่ที่สโมสรตำรวจนับร้อยคนนะครับมีทั้งเอาไปด่าทอจนทั้งลาออกก็มีจนทั้งช็อกตายที่สโมสรตำรวจก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะเลิกพฤติกรรมนี้ได้แล้วทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายไปถึงรองผบตร.แล้วไม่ใช่จะใช้อำนาจตามเพอใจนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้ายังไม่หยุดวันที่20กว่าผมจะเป็นคนร้องทุกข์กล่าวโทษชุดบิ๊กโจ๊กทั้งหมดที่ปวป.นะครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบการแกล้งผู้อื่นรับโทษทางอาญาสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จทั้งหมดนะครับเอาใครพี่เสถียรไหมที่ไปร่วมทำสำนวนอะไรเงี้ยแล้วขอยืนยันนิดนึงพี่เสถียรก็นั่นหน้าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำตรงนั้นหน้าที่แค่ตัดหมายแสดงหมายคนหมายจับไม่เป็นไรพี่มาพูดได้แต่มีชื่อในแล้วก็มันจะโดนอะไรด้วยไหมพี่คือทุกคนที่โดนหมดแล้วโดนกล่าวหามาแล้วอย่างคนนี้อ่านหมายนะครับอ่านหมายอย่างเดียวพี่นิดเดียวสั้นๆอันนี้คือมาในนามส่วนตัวมาในนามใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ถูกกระทำไปทำอะไรยังไงบ้างก็ได้รับคำสั่งให้ไปสนับสนุนกำลังนะครับแล้วก็ให้แต่งเครื่องแบบนะครับแล้วมีหน้าที่แสดงหมายค้นเมื่อพบบุคคลตามหมายจับอยู่ก็แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิ์ผู้ต้องหาแล้วก็หลังจากร่วมตรวจค้นโดยมีทีมของสอทอเป็นผู้ตรวจค้นส่วนชุดของผมเนี่ยจะเป็นชุดคุ้มกันครับเสร็จแล้วก็รวบรวมเก็บพยานหลักฐานที่ทางสอทอเก็บได้แล้วก็นำตัวผู้ต้องหา
ไปลงประจำวันที่สน.คณะยาวจากนั้นก็นำผู้ต้องหาพร้อมกับสิ่งของที่ตรวจยึดมาทำบันทึกจับกลุ่มและบันทึกตรวจยึดที่ศูนย์ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีซึ่งตามหมายค้นและหมายจับระบุไว้อยู่แล้วว่าให้นำไปส่งที่นั่นนะครับแค่นี้วันที่เกิดเหตุคือไปค้นที่ไหนอะไรยังไงของผมจุดที่ค้นบ้านนายเป้ครับครับครับรับผิดชอบจุดนี้ก็มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับคดีที่จะดำเนินคดีซึ่งสอทอเขาเป็นผู้เก็บนะครับแล้วก็ตัวนายเป้แล้วหลังจากที่เอาเพชรชลบุรีแล้วเราต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมผมในส่วนของผมเนี่ยได้ขออนุญาตกลับตั้งแต่สามทุ่มสามสิบนาทีแล้วได้กลับไปแล้วก็ไปโดยกลับไปที่ตั้งแล้วก็กลับไปเนาะเข้าบ้านตั้งแต่สี่ทุ่มสามสิบแปดนาทีแล้วจากนั้นก็คือของผมก็คัดเอาแค่ตรงนั้นครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรับรู้เลยแล้วหลังจากเกิดเหตุที่มาทำไมเราถึงมีชื่อที่ถูกดำเนินคดีด้วยก็เข้าใจว่าผมมีชื่อในบันทึกการจับกุมในนั้นซึ่งในของตำรวจชลบุรีมีชื่อแค่สามคนนะในบันทึกการจับกุมในส่วนของสทมีห้าคนแต่ว่าโดนดำเนินคดีสองคนนะครับมีชื่อแค่อ่านหมายแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงินร้อยใช่ใช่ครับไม่มีส่วนรับรู้มารับทราบก็อีกทีก็คือวันที่16หลังจากที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนนะครับตอนนี้เราถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรทั้งหมด4ข้อหาเหมือนกันหมดนะครับร่วมกันลักเรียกรับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบข่มขู่แล้วก็กักขังซึ่งผมไม่ทราบว่าผมไปเกี่ยวข้องตรงไหนนะครับในวันเราคิดว่าเราไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ใช่ครับใช่คือทางพนักงานสอบสวนไม่สามารถชี้แจงได้เลยว่าเราไปผิดขั้นตอนไหนในการรับเรียกเพื่อในเมื่อพยานหลักฐานเนี่ยไม่ได้ปรากฏแล้วหลังจากวันที่24ซึ่งผมกลับมาแล้ว23เนี่ย24เนี่ยผมก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจที่ผมรับผิดชอบโดยมีตั้งแต่24 25 26 27นั่นก็คือนั่นเลยจนกระทั่งมาทราบเป็นข่าวซึ่งระหว่างวันที่24 26 27เนี่ยผมปฏิบัติกับทีมชุดสืบสวนเนี่ยมีการจับกลุ่มมีหลักฐานชัดเจนมีทั้งกล้องที่ได้ทำการบันทึกไว้ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เลยครับครับเรามารับทราบข้อกล่าวหาอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วครับตั้งแต่วันที่18แล้วครับไม่ทราบมาก่อนคิดว่าจะให้มาชี้แจงแต่ปรากฏว่าก็อย่างที่พี่อาจบอกพอมาถึงก็บอกว่าเขาผมไม่ได้เรียกมีหมายเรียกพวกคุณมานะในเมื่อพวกคุณมาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับโดยคือให้ผู้บัญชาติดต่อให้เราเข้ามาใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็มาด้วยกันทั้งหมดครับอันนี้อยากจะให้อัยการมาช่วยเหลือยังไงบ้างก็อย่างที่ท่านพี่อยากบอกนะครับให้เข้ามาช่วยดูนั่นตรงนี้เพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันผิดปกติมันไม่เป็นปกติหลายๆอย่างนะครับแค่นี้ครับในเมื่อเรามีเอกสารของผู้บังคับบัญชาว่าให้เราไปปฏิบัติหน้าที่แล้วตอนนี้ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือเราในการไม่เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะครับเพราะว่าผมเราก็อ้างปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังดีนิดหนึ่งที่ว่าเขายังไม่ได้มีการตั้งกรรมการเพราะเราถือว่าเราปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือเอาง่ายๆครับตอนนี้ผู้กำกับผู้การชลบุรีทิ้งพูดภาษาชาวบ้านคือทิ้งไม่รับผิดชอบนะครับเอาตัวรอดนะอย่างที่ผมเรียนนะครับผมก็มีหลักฐานว่าผู้การชลบุรีร่วมกับนายบอยนะในการรีดเงินครั้งนี้140ล้านบาทรวมกันทั้งนายต้นนะครับนะเนื่องจากว่ายอดเงินในขณะนี้นะครับมันไม่ตรงกันยอดเงินเป็นเพียงแค่มีจุดที่28ล้านที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็4คนมีการโอนเงินให้นายต้นเนี่ยผ่านระบบคริปโตเนี่ยนะครับคนนึงบอก25อีกคนบอกรับเงิน15ล้านนะครับของนายต้นนะแล้วก็มีการจ่ายเงินที่โรงแรมนะครับก็อีก20ล้านบาทนะรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณไม่ถึง70ล้านนะครับหายไปอยู่70ล้านอะไรที่ผมอธิบายพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทราบก็ได้ก็คือว่าวันที่มีการตรวจค้นบ้านนายเป้เนี่ยนะครับนายเป้เนี่ยนะครับมีการนับเงินของกลางกับทางพี่คนไหนเอ่ยที่ไปนับเงินของกลางที่วันนั้นที่เรานับเนี่ยมีทั้งหมด 60,000 ครับ66ครับมี 66,000 นะครับไม่ใช่ 306,000 และนายเป้มาแจ้งความจับนายต้นว่ามีการลักเงินของนายเป้ไป 300,000 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเงิน 300,000 เป็นเงินไม่มีจริงเป็นเงินทิปนะครับแล้วก็นายหลังเนี่ยนะครับก็เป็นคนขับรถของนายเป้ก็คือเป็นคนกดเงินเว็บพนันให้นายเป้ตามภาพที่ผมเคยแสดงให้สื่อมวลชนทราบ
ว่ามีหน้าที่กดเงินให้ในเป้วันหนึ่งหลายล้านบาทนะครับอันเนี้ยก็มีการกล่าวหาพี่ๆตำรวจน้องๆที่เขาไม่รู้เห็นเนี่ยนะครับก็โดน157ไปกันละนาวการสอบสวนครั้งนี้เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการบังคับขู่เข็นมีการเหมือนที่ผมบอกครับมีการอุ้มทรมานนะทุกอย่างคือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจึงถ้าหากว่าท่านนรีอัยการสูงสุดไม่รีบลงมาช่วยจะทำให้ตำรวจผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับตกเป็นแพะในคดี140ล้านแล้วก็มีการฟอกขาวให้กับนายเป้กับพวกให้พ้นผิดในคดีพนันออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วนายเป้กับพวกเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูบัญชีมีหมื่นล้านบาทนะครับต่อเดือนแล้วก็รับสารภาพแล้วว่ามีเป็นการทำจริงนะอันเนี้ยมันมีการให้คำมั่นสัญญาต่างๆกับพยานที่มีการปั้นมาคืออย่างนายชยุทธอย่างเงี้ยนะครับมีการปั้นมาอย่างชัดเจนนะอันเนี้ยอย่างผมยกตัวอย่างที่ตูมตามเนี่ยนะครับผู้กำกับไม่สามารถเอามาได้ย้ายผู้กำกับเข้าประจำสโมสรตำรวจนะและให้ผู้กำกับเซ็นเองนะเซ็นย้ายตัวเองเข้ามาสโมสรตำรวจถ้าแน่จริงบิ๊กโจ๊กทำไมไม่ออกคำสั่งครับถ้าแน่จริงบิ๊กโจ๊กให้ลูกน้องตัวเองเซ็นในบันทึกการแจ้งข้อหาสิครับทำไมไปยืมมือโรงพักครูคอสครับทำไมไปยืมมือน้องๆพนักงานสอบสวนถ้าแน่จริงนำเกียรตินำทีมของบิ๊กโจ๊กเซ็นชื่อในบันทึกนะทั้งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาบันทึกต่างๆนานาช่วยเซ็นหน่อยครับจะได้ฟ้องถูกคนไม่ใช่เอาแพะเด็กๆที่เป็นพนักงานสอบสวนเด็กๆนะครับมาร่วมสอบแล้วก็ให้น้องๆเซ็นชื่อโดยที่ตัวเองให้ไพโรจน์นะกำกับการแสดงนะเข้ามาควบคุมการสอบสวนอันนี้มันเห็นได้ชัดหมดครับว่าเรามีหลักฐานในขณะนี้ผมใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มัดชุดของบิ๊กโจ๊กในการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมีทั้งอุ้มพยานต่างๆซึ่งได้มีการแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.บ้านนาสารในคดีอุ้มหายแล้วก็แจ้งที่อัยการตลิ่งชันนะครับมีการแจ้งนายชยุทธและก็หาปลอมไม่ใช่สารราชการปลอมซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะมีการไปแจ้งเพิ่มอีกนะครับในเรื่องของปลอมไม่ใช่สารราชการปลอมนะครับนี่แหละครับคือข้อมูลที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดเผยทั้งหมดและพาดพิงถึงพันตำรวจเอกแดนภัยแล้วก็ยังมีนะครับบอกว่าไปพาดพิงไปถึงนักการเมืองดังนะครับการเมืองหนึ่งนะครับในจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับและเป็นพรรคการเมืองที่กำลังจับนะครับมือจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ด้วยโอ้โหบอกเลยครับว่างานนี้นะครับก็เรียกว่าขุดกระแหลกเรียกว่าชนกันแบบกันแบบเต็มๆเลยก็ต้องถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวเรื่องตรงนี้ก็คงจะต้องมาคอยติดตามกันนะครับเรื่องนี้จะเป็นไงและจบยังไงเพราะว่าโอ้โหบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับตำรวจโดนขุดแบบนี้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ดีเพราะประชาชนจะได้ประโยชน์เรื่องนี้มากๆไม่ว่าฝ่ายไหนจะผิดก็แล้วแต่อย่างน้อยก็กำจัดนะครับตำรวจไม่ดีเจ้าหน้าที่ไม่ดีออกจากระบบไปเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวยเรื่องของการพนันเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยครับองค์กรตำรวจนี่ไม่น้อยหน้าใครจริงๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ